คำถามข้อต่อไปค่ะเป็นคำถามที่อยู่ทีออ่ในข้างใต้คลิปที่เราให้เล่นสนุกรับหนังสืออีกเช่นเดิมไหมคะก็จะเป็นคำถามจากคุณแม็กมินเทอร์ค่ะถามมาว่าถ้าสมมุตินะคะว่าจะพาชาวต่างชาติไปกินอาหารที่ร้านอาหารแล้วมื้อนี้เราต้องการจะพูดว่าฉันจะเลี้ยงเองต้องบอกชาวต่างชาติว่าอะไรดีคะคนนี้เชื่ออะไรครับผมอยากจะไปทานเข้ากับเ <McM inter. S 2> ขาเเลี้ยงใช่ไหม <laughs> เขาบอกว่าชาวออใช่เขาบอกเลี้ยงชาวต่างชาติใช้สิทธินี้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ไม่ต้องอายใดใดทั้งสิ้นนี่ถ้าจะเป็นคําว่าเลี้ยงก็อาจจะใช้คําว่า it's on me ซึ่งคําว่า it ในที่นี้ก็คือบินนะครับบินก็จะอยู่กับฉันก็คือฉันจะเป็นคนจ่ายจะเป็นคนเย์ไม่ใช่เปนะ pay นะครับจะเป็นคนจ่ายนะครับ it's on me หรือ it's my treat it's my treat ซึ่งจริงๆแล้ว treat แปลว่าขนมนะครับแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนอเราทำอะไรให้เขาเป็นเป็นบุญคุณให้เขานะครับ it's my treat ฟังแล้วไม่อยากให้เลี้ยงเลยนะคะ <laughs> <laughs> ดูติดหนี้บุญคุณหรืออาจจะพูดว่า I will treat you to dinner ก็ได I ้ I will treat you to lunch หรือ I will treat you to dinner and a movie too น่าจะมีบกันนะคะอย่างเงี้ยคงไม่ใช่เป็นเพื่อนกันธรรมดาค่ะเพราะฉันก็มีหลายวิธีที่จะพูดเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสถานการณ์กลับกันบ้างค่ะจารย์ดำเกิดอยากจะบอกชาวต่างชาติที่เราพาไปด้วยว่าอย่าได้ใจยังไม่ได้จะเลี้ยงแต่ให้ช่วยกันจ่ายก็คือแบ่งกันหารกันคนละครึ่งก็ถ้าแปดตรงตัวก็ง่ายง่ายง่ายครับบอกว่า let's split the bill หรือ let's split the check evenly ก็คือแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนะครับหรือมีสำนวนนะครับ to go Dutch นะครับผมคิดว่ามันมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่า Dutch ก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับ to go Dutch ก็คือจ่ายเท่าๆกันนะครับ Let's go Dutch on the bill อย่างนี้ได้ครับค่ะแต่ในแง่ของชีวิตจริงในบางครั้งที่เราไปทานข้าวกับชาวต่างชาติเขาจะพูดกันหรอคะว่าเรามา Let's split the billLet's split the bill อันนี้คใช่อันนี้พูดกันบ่อยครับแต่หรือ Let's Let's share the bill. Good eye. Share yeah. the bill. Do split the bill. Diamond, got